ชาราสบ๊ายบายวันนี้นะคะนะคะจะมาแปลงโฉมให้กับพี่แซคนะคะวันนี้อยากแต่งเป็นใครวันนี้อยากแต่งเป็นเมียครับแบบแต่งเป็นเมียตัวเองทำไมอยู่อยากไปเป็นเมียตัวเองอยากรู้ว่าเขาจะเป็นยังไงครับเราจะสวยสู้เขาได้หรือเปล่าเราจะสวยสู้เขาได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะคะว่าตอนเสร็จจะสวยขนาดไหนไปค่ะเคยแต่งหญิงมาก่อนไหมไม่เคยเลยครับครั้งแรกตื่นเต้นมากนะเชื่อไหมว่าครั้งแรกที่น้าลองแต่งหญิงก็ตื่นเต้นแต่งเสร็จก็ติดใจไม่เลิกแต่งละ30ปีตายแล้วอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ฝากแต่งให้ทุกวันเลยลูกสาวแม่มาละอ่ะเดี๋ยวเราไปลองใส่ชุดกันดูครับเนาะแต่หนูอินเลิฟก็ได้จ้ารวมไปรวมนี่เพราะเราหวาดเสียวแบบสังทุนปอปอจะได้ปิดเมื่อกี้จะเด็กเป็นผู้หญิงมานี่จะเหลือมาบุ๊กแต่เดี๋ยวพอชุดเสร็จแล้วก็จะเริ่มใส่เอาหรอสักสมาชิกแล้วก็หนวดก็หนวดด้วยใช่ไหมก็เลยดีกว่าเพราะว่าจะลำบากโอเคหน้าของพี่แซคก่อนเลยก็ได้ไม่ใช่ต้องยิงแต่ต้องแต่ตรงนี้พี่แซคสวยพี่แซคสวยหมดแล้วอ่ะน้องมันจะบาดบ่อยไม่มีเรื่องน้องจะต่อยถามอีกนิดนึงโอเคโอเครู้สึกไงบ้างคะพอได้ใส่วิกอย่ามองอย่างนั้นดิเป็นไงคะสวยรู้สึกเหมือนพี่เมย์ยังสวยกว่าอีกสวยกว่าอีกก็ต้องแบบยอมใจผู้หญิงทุกคนเลยครับกว่าจะสวยได้นะต้องแบบค่อยๆปั้นค่อยๆแต่งมาใช้เวลานานมากนะฮะผมอยากจะฝากถึงผู้ชายทุกคนเลยนะครับว่าอย่าไปว่าเขาเวลารอเขาแต่งหน้าอะไรเงี้ยรอเหอะเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขาลำบากเหมือนกันครับนี่โอเคแล้วก็แต่งเสร็จแล้วแซกไปไหนเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปใช้ชีวิตแบบเป็นเมเพราะว่าแต่งเป็นเมแล้วฮะก็เลยไปใช้ชีวิต1วันไปซื้อกระเป๋าชาแนลอะไรเงี้ยเนาะนี่ง่ายเนาะช้อปปิ้งอยากรู้เหมือนกันว่า BA จะมองไงโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่แซกรู้สึกไงบ้างพี่เมเขามาถึงแล้วก็เดี๋ยวคอยดูนะครับจะตกใจก็คงตกใจอ่ะว่าทำไมแจ็คสวยขนาดนี้ก็ไม่คิดยืนโฟล์ดรอเลยนะเดี๋ยวยังมีข้างหน้าปุ๊บนี่เลยนะนิ่งเลยนะเอาแต่หันหลังให้ใช่ไหมเออหันหลังก่อนเดี๋ยวนั่งข้างหน้าไม่เห็นพร้อมไหมพร้อมครับจริตนิ่งนะเชิดสวยสวยไหมพี่น้ำไปถอดตาเลยพี่ไม่เป็นแบบนี้หรอใช่นี่เราเนี่ยส่องกระจกกันหน้านี้เลยเฮ้ยเนี่ยเขินป่ะวิ่งใส่โพสเซ็ตด้วยเหรอเนี่ยเออคือวันนี้พี่ทำทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบบีบเอวจับแท็บโกนขนนี่แล้วก็ใส่วิกแต่งหน้าไม่หายใจบ้างยังหายใจก็ท้องหายใจออกนี่หายใจออกนี่หายใจออกนี่ถ้าว่าเป็นผู้ชายแล้วเจอผู้หญิง
แบบนี้เลยเราจีบไหมก็เลยคิดหนักเลยวันนี้ฉีดคุณแซนนะคะมีไม่ได้ฉีดค่ะอ้าวคุณแซนเหรอคะคุณวันนี้สวยใช่ไหมเขาปลอมตัวเป็นเรา1วันมันเป็นสาวนึกว่าเป็นแบบลูกค้าคุณเมย์พามาทำคอนเทนต์โอเคนิ่งๆไว้ก่อนปกติพี่เมย์เขาไม่กลัวเข็มเลยนะผมก็ไม่กลัวมาเลยเก่งมาเลยนะมึงอันนี้ก็เป็นฉีดเซลล์บูสเตอร์ใช่มันรู้สึกว่ามันเข้าเลยอ่ะมันอยู่ในเส้นนี้นะมาไปต่อนะคะแซงได้อยู่ไหนค่อยๆก็ได้ครับผมก็ไม่กลัวมาเลยค่อยๆก็ได้ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นการฉีดเซลล์บูสเตอร์ของพิมย่าคลินิกนะครับก็คุณเมย์เขาจะมาฉีดแบบเป็นประจำเลยครับเกือบทุกสัปดาห์เลยครับก็ปกติก็คือเวลาทำงานเนี่ยก็คือจะต้องแบบเข้ามาดูแลเพื่อนด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาจะแบบแสดงยังไม่เสร็จเดี๋ยวขอไปตรวจงานก่อนนะลูกค้าเยอะไหมวันนี้เยอะเยอะใช่ไหมหมอมากี่คนครับเนี่ยอ้าวใครกินน้ำวางตรงนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องย้ายไปไหนกันหมดเนี่ยจะหักเงินเดือนให้หมดเลยอย่าให้ฉันเจอวันนี้ก็มีพนักงานเข้ามาใหม่3คนนะครับปกติแล้วถ้าเกิดมีน้องเข้ามาใหม่เงี้ยเมย์จะเรียกเข้ามาคุยกันมาแบบบีฟงานหรือมาทักทายกันแล้ววันนี้ผมจะลองเป็นคนนั้นแทนเมย์นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูรีแอคกันว่าเขาเห็นสภาพผมนี้แล้วเขาจะรู้สึกกันยังไงเขาจะทำหน้ากันยังไงนะครับเริ่มเลยชื่อห้ามขำนะตำแหน่งขออนุญาตค่ะตำแหน่งแอดมินค่ะเข้ามาได้เลยค่ะเป็นค่ะนั่งค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับชื่อปามค่ะชื่อปามมาวันแรกเขาลาออกต่อเลยค่ะชื่อปามเป็นแอดมินใช่ไหมครับทำไมถึงขำครับไม่กลัวรู้ไหมครับผมเป็นใครรู้ค่ะใครครับแฟนพี่เมย์ค่ะชื่อคุณแซะอ๋อวันนี้ทำงานทำอะไรไปแล้วบ้างก็คือดูข้อมูลของแบบบริษัทที่เขาพวกรับผลิตอะไรแบบนี้ค่ะตลกตัวเองก็เดี๋ยวกลับไปทำงานต่อก็ได้ครับขอบคุณมากครับคุณแนนครับตำแหน่งกราฟิกเข้ามาได้เลยค่ะแต่ว่าเขายังไม่ให้นั่งนะคะนั่งนั่งพื้นเชิญครับเชิญนั่งเชิญนั่งก็เหยียบชื่ออะไรนะครับชื่อแนนค่ะชื่อแนนทำกราฟิกทำไมถึงมาทำงานที่นี่อะฮะเห็นทาง TikTok เงี้ยค่ะเห็นใครครับทาง TikTok ชอบคุณเมย์แล้วก็อ๋อรู้จักผมใช่ไหมฮะชอบตรงไหนครับชอบผมตรงชอบการทำคอนเทนต์อะไรก็เลยอยากมาทำกราฟิกให้เราไม่ชอบที่หน้าตาเขาหรอผมหล่อไหมครับตอนวันนี้ส
วยค่ะสวยใช่ไหมทำไมที่ถึงเขาแสบการแต่งตัวด้วยทำไมพี่แจ็คแต่งตัวไม่ดีหรอพวกหนูแบบนี้ก็ไม่เคยทำพี่แจ็คใช่ถ้าเป็นหนูก็ไม่ทำแบบนี้ค่ะหนูก็แบบไม่รู้ว่าหนูไม่กล้าทำเราต้องตัดสินใจเลยนะคะว่าเราจะทำยังไงกับคนแบบนี้อย่าคำนี้คุณต้าตั้งแต่ปีไหนคะเชิญเลยค่ะนั่งได้เลยไหมเชิญค่ะแต่ยังไม่ได้บอกให้นั่งนะคะเดี๋ยวรอให้ CEO เป็นคนบอกเชิญนั่งครับนั่งพื้นชื่ออะไรนะครับชื่อต้าค่ะทำงานอะไรครับแอดมินค่ะที่ไหนครับบริษัทพีมายาค่ะชื่อบริษัทอะไรนะบริษัทพีมามายาจำกัดเลขที่99999/9ถนนแพร่กษาใหม่ตำบลแพร่กษาใหม่จังหวัดสมุทรปราการถูกหรือเปล่าผ้าสีส้มนี่คือบริษัทเราให้ทำแบบนี้ได้หรอคะมันไม่ควรทำไมคุณแต่งกายสั้นชุนจะมาโชว์ก็พี่เมย์บอกว่าให้แต่งตัวสบายๆได้เลยค่ะแล้วคุณไปฟังเมย์เหรอคุณเมย์เนี่ยใช่แล้วคุณเชื่อคุณเมย์หรือเชื่อผมอ่ะเชื่อพี่เมย์ค่ะเชื่อพี่เมย์ค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปตรวจงานกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันปกติเมย์ก็จะเข้ามาตรวจนะครับว่ากราฟิกทำหรือยังทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังแล้วก็แผนเป็นยังไงยอดขายเป็นยังไงก็จะดูอย่างนี้ทุกวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเรียบร้อยไหมงานสวยใช่ไหมครับขอเพิ่มสรรพคุณได้ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันหอมอร่อยมีพรีไบโอติกดื่มง่ายแล้วแบบอยากได้แบบมีกากใยอะไรเงี้ยมีไฟเบอร์สูงมีอะไรในทุกๆวันที่เมย์เข้ามาออฟฟิศนะครับก็เขาจะมาถ่ายรีวิวขายของในแบรนด์ของเราครับเธอเป็นพีมายาแคลเอสไฟเบอรี่เวจี้อะไรเงี้ยก็วนๆกันไปวันนี้ผมก็จะขายแคลเอสนะครับเป็นกาแฟกาแฟแคลเอสตัวนี้นะครับดีมากๆเลยครับมันเป็นตัวช่วยคุมหิวนะครับทำให้อิ่มนานแล้วก็แคลอรี่น้อยผมก็จะจิบอย่างเงี้ยทุกวันนะครับจนน้ำหนักผมเนี่ยฮะลดลงมาแล้วถึง14กิโลนะครับก็ใครสนใจนะครับสามารถทักมาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะครับกาแฟแคลเอสครับอร่อยมากผอมด้วยนี่ยังไม่หมดนะครับที่เมย์ทำในแต่ละวันก็เดี๋ยวก็ต้องไปถ่าย TikTok อีกมีหลายช่องก็ต้องลงหลายคลิปขั้นต่ำวันละ 3-4 คลิปอึดอัดมากลำคาญผมยาวเข้าปากตลอดลำคาญขนตาอะไรเงี้ยคันด้วยแบบแต่งตัวยากเดินยากใส่ส้นสูงนี่สามารถทนได้ทั้งวันก็สุดยอดครับเอาวะต่อชิม TikTok มายังมาแล้วค่ะโอเคสวัสดีค่ะนี่ครับวันนี้ถ่ายอะไรมันจะมีกระแสเต้นเพลงโดดิดงพี่เดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้จะเต้นอย่างนี้ใช่มันจะบอกมันทำแบบนี้ก่อนหัวใจมันจะแบบทำรูปหัวใจแต่ว่ายืดตัวขึ้นเป็นหัวใจเอ้ยสวยนะเต้นเก่งจัดระเบียบร่างกายดีอ่ะใหม่หนึ่งมาไปหัวใจไอ้ร้องนะว่าโดดิดงพี่ไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ะเดี๋ยวลองดูลองก่อนนะแต่ไม่ต้องไปพี่ไม่ต้องกดยันเอาเลยเริ่มเลยโดดนี่ก็แค่คลิปเดียวเองนะครับแล้ววันหนึ่งเมย์ถ่ายถึง 3-4 คลิปโอ้โหตายคลิปเดียวผมก็จะไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วกว่าจะเต้นได้ยากมากสุดยอดจริงๆครับค่ะก็คอมพลีทแล้วภารกิจวันนี้นะคะก็เป็นเมย์1วันครับเป็นเมย์1วันเขาก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเมย์เหนื่อยแล้วก็ยากลำบากแค่ไหนกว่าจะแบบมานั่งสวยๆได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอจบปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะจะบอกว่าจริงๆที่ทำเนี่ยไม่ได้ล้อเลียนไม่ได้อะไรเนาะเราทำเพราะว่าเราอยากรู้ลองเป็นเมย์ดูอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่าเขาเหนื่อยมากคือจากการที่เราเห็นเขาไปเราพยายามเช็คว่ามึงเนี่ยเป็นลมมึงเนี่ยเป็นลมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติให้เมย์เราไปแซกหนึ่งวันนั้นบอกเลยตื่นเที่ยงตื่นมากินไวน์กินข้าวมองเราขอบคุณ
คุณทุกคนมากอยากจะให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็บอกมาเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะตอนนี้ก็มีแสนซับแล้วนะดีใจมากขอบคุณทุกคนมากนะเดี๋ยวจะทำคลิปเปิดกล่องอันบ็อกโลต้องขอบคุณทุกคนนะคะสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะคะยังไงก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย